ใช่แล้วก็พับลงมาเลยพับลงมาเลยค่ะถ้าจะทำตอนที่พิธีกรรมคือข้อมือหรือว่าปีใหม่ชนเผ่าปากายอปีละ2ครั้งแล้วก็ถ้าเป็นการทำพิธีกรรมเรียกขวัญอะไรก็จะใช้ข้าวต้มมัดเหมือนกันจะทำกันดีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตัวผู้ก็จะทำเป็น2อันมาติดกันตัวผู้ก็จะเป็น2อันมาติดกันแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็จะทำเป็น3อันมาติดกันถ้าเสร็จแล้วก็เอานำไปต้มในหม้ออันนี้ตัวผู้ตัวเมียจะเป็นแบบนี้ทั้งผู้ตัวเมียตัวผู้ต้องมีทั้งผู้และเมียเรียบร้อยคือมันมีทําเหมือนเต่าอ่ะเต่าจะมี3ขาเวลาทําข้าวต้มตัวเมียก็ต้องให้มี3ขาแล้วไอ้ตัวผู้เนี่ยก็คือแบบที่ว่าทําเหมือนกับว่าเราย่างอะไรอ่ะก็จะต้องมีอะไรเค้าเรียกว่าแตะหรอที่เขาต้องวางบนเตาเนี่ยเขาจะมีสองอันเนี่ยคือมันคู่กันไม่ว่าตัวผู้หรือตัวเมียทำอะไรต้องคู่ค่ะ